คฟก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมบอยทีดีซีในเกมแคฟบันดีคูณ5นะฮะคลิปนี้ผมจะมาสู้กับบอสนะฮะโอเคปะไปเลยบอสตัวแรกของเกมครับดร.เอ็นโคเทคกับดร.เอ็นกินนะฮะดร.เอ็นกินนี่เป็นรองบอสนะฮะถ้าคุณเล่นภาคเลยมาวะภาค2กับภาค3มาดร.เอ็นกินนี่เป็นรองบอสนะดร.เอ็นแกนี่เป็นบอสนะฮะเป็นบอสใหญ่ของทุกภาคอะฮะ1 2 3 4นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงฮะไปเลยดีกว่าSurprised to see me crash? Like the fleas in your fur, I keep coming back. 3 years I spent alone in the frozen Antarctic wastes. And I missed you. And so I've organized a little gathering, like a birthday party, except the exact opposite. And look, all of your friends are here.You are so very popular. Let's start handing out the presents. บทอะไรของมึงรู้สึกประหลาดใจไหมแคทสวัสดีดร.เอ็นเลยกูรู้ตั้งแต่มึงปลอมตัวมาแล้วมึงอย่าทำเป็นเนียนเลยTiny, this is from Dingo Dial. Ripperoo, you shouldn't have. Pinstripe, how thoughtful. Oh dear, two of the same. But don't worry, I get this. Alright. One gift you can return. ยิงไม่เห็นโดนเลยมันกระเด็นกลับไปสิเรียบร้อยเนี่ยผมกะไว้ผมเล่นรถบ่อยผมรู้แล้วฮะไอ้แท่นตรงเนี้ยมันจะปาระเบิดมาแล้วแท่นมันตกใช่ไหมใช่ฮะแต่ว่าแท่นเนี้ยมันจะตกอันสุดท้ายไงผมจำได้ผมเล่นสมัยเพย์ทูจนผมจำได้หมดแล้วแต่บางครั้งผมก็พลาดนะขึ้นเลยฮะเป็นบอสที่เล่นง่ายที่สุดแล้วฮะตัวเนี้ยสุดมาปั่นกลับไปโดนตัวเองส่วนน้ำหน้ามึงดาบมันต้องคืนสนอง Meet your brand new hydraulically operated twin brother Mecha Bandicoot What was I? You are magnificent Of course I was you fool Initiate missile attack มึงบทอะไรของมึงใช้มิสไซล์โจมตีเลยมิสไซล์ of the attackนะฮะรอมันยิงกระสุนสีเขียวมาก็ปั่นให้มันกลับไปโดนที่เดิมแล้วฮะอื้อหือปั่นกลับไปดิพังไปแขนร่วมไปแล้วฮะที่จริงเอาไปเลื่อยมึงไม่น่าติดมันหรอกติดมันไม่รู้จะทำอะไรได้ฮะไม่จะโดนเลยฮะนั่นไงแม่นไหมล่ะเฮ้ยพึ่งเฮ้ยไม่โดนว่ะไอ้ห่าเกมแม่งกระตุกไอ้ห่าเอ้ยแม่งแบบเสียฟอร์มเลยกูพังไปดิแค่นี้ก็จบเกมไปแล้วเตรียมเอ็นเกมไม่ได้เลยเออปั่นกลับไปเนี่ยมันก็จะปล่อยมาอีกฮะก็ปั่นกลับไปอีกเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ยังโง่ปล่อยมาอีกฮะอ่ะก็สนองมาหน่อยแล้วกันนะปั่นกลับไปเออนั่นแหละเรียบร้อยนะฮะชนะไปนะฮะแต่จริงผมแล้วแบบสบายๆชนะได้แต่ผมติดเล่นไงประมาทติดเล่นจนประมาทไปหน่อยนะฮะเล่นแล้วเหลิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนพลังของหุ่นยนต์นี่ไปโดนดร.เอ็นแกลอยมาเฉี่ยวแล้วตกไปข้างล่างนะฮะตรงนี้ผมแปลหมดแล้วละขี้เกียจแปลหลายรอบนะฮะถ้าว่ามันไม่แปลฮะแต่มันไม่เหมือนเดิมไงแต่ดร.เอ็นแกก็แค้นเรามากฮะคือพ่ายแพ้เราอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ลงมาปั้มกันไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นการเป็นด่านตะลุยแดนลูกบอลนะให้เราควบคุมลูกบอลไม่ใช่ลูกบอลหรอครับมันก็คือคนนี่แหละก็คือคน2คนทะเลาะกันนะฮะแล้วแบบจนกิ้งเป็นลูกบอลเราก็คอนโทรลลูกบอลไปอ่ะครับตรงเนี้ยฮะเป็นอีกจุดเด่นของเกมนี้คือแบบภาคอื่นไม่มีนะมีแค่ภาค4กับภาค5ฮะคือแบบลูกเล่นเนี้ยฮะเพิ่มมาในภาค4ฮะแล้วภาคนี้ก็เอามาต่อยอดฮะตรงนี้เป็นคิตตันนะฮะก็คือถ้าเราโดนคิตตัน3ครั้งเนี่ยฮะมันจะเป็นการชิ่งคอมโบฮะทำให้หินตกลงมาได้
มั้ยตกมาแล้วเรียบร้อยไปเพชรทองไปทองไปทองโอ้ยตายแล้วพลาด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 โอเคฮะสวยถ้าผมจะเล่นดีๆนะผมจะเล่นแบบไม่ให้ตายนะไม่ใช่ไม่ตายเลยไม่ตายบ่อยพอฮะเพราะว่ามันก็ยากเกินเหมือนกันนะผมไม่ได้เล่นแบบเก่งขนาดนั้นนะฮะถ้าเพย์ทูนี่ถ้าเทียบกันนะผมเล่นภาคเพย์วันเก่งกว่านะภาคหนึ่งเนี่ยฮะภาคหนึ่งภาคแล้วสองภาคหนึ่งภาคสองนะฮะสามนี่ก็พอเล่นได้อยู่ฮะเพราะว่าแบบภาคไหนที่มันไม่มีจับเวลานี้ผมเล่นรอบเดียวแป๊บเดียวจบแล้วก็มาเก็บของที่เดิมฮะเพราะว่ามันจะรีไงตรงนี้ฮะไอ้ตรงนี้มันจะรีใหม่รอบนึงฮะพอมันรีปุ๊บก็กลับมาเก็บได้ดูสิเราได้เพชรสีทองเม็ดหนึ่งฮะดูสิปลดล็อกอะไรมาบ้างนะดูสิมันอันล็อกอะไรมาบ้างนะฮะไปดูสิเยลโล่แกมนะฮะเพชรสีทองเลยเห็นนะเป็นไอ้พวกนี้คือถามว่าเป็นพวกอะไรนะจะอธิบายไปตามรูปภาพเนี่ยไอ้พวกนี้เขาเรียกเป็นชนเผ่าโบราณที่มันอาศัยอยู่ใต้ดินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะอะไรอันเดอร์เกลอันเดอร์เกลแมนอะไรไม่รู้อะเป็นชนเผ่าใต้ดินนะฮะใช่ฮะโอ้ยระเบิดแม่งเสียวชิบหายระวังหน่อยนะโคตรอันตรายระเบิดแม่งมาฝั่งนี้แม่งอันตรายเอ้ยอย่าพึ่งป๊อกไปเฮียอดป๊อกอดป๊อกปะหาเบื่อเว้ยไม่จะกระตุกทำไมนักหนาวะโอ้ยแม่งไม่ทำไมแบบมันแรงดีดมันไม่ได้วะทำไมวะไอ้ห่าเอาใหม่ดิเอาใหม่เอามาแรงๆหน่อยโอ้ยระเบิดโอเคได้ละแม่งทำให้กูเสียเวลาไปเลยไปเลยไปเลยทางนี้มีทางแยก2ทางนะฮะขวามือนี่มีเพชรอยู่ฮะผมรู้เลยแต่ผมขอไปเก็บบล็อกแล้ววนกลับมาก่อนถ้าคุณไปทางนี้ถือว่าพลาดเลยฮะอดเพชรไปนะเมื่อกี้เก็บมา2เม็ดละเก็บเพชรเอ้ยเม็ดเดียวเพชรทองนะฮะเราจะเก็บอีกเม็ดนึงเป็น2เม็ดไงฮะเป็นเพชรสีเขียวอะผมจะไม่ผิดนะก็มาอีกฝั่งนึงฮะไม่งั้นถ้าคือถ้าไปงี้ปุ๊บคือมันก็ตันแล้วอะเนี่ยผมมางี้ปุ๊บตามที่ผมเล่นตามที่ผมทานผมได้เล่นไว้ผมมางี้ปุ๊บผมก็กลับมาฮะพอกลับมาปุ๊บเราก็เก็บอีกฝั่งนึงฮะผมมาแค่เก็บป๊อกเฉยๆนะฮะถ้าผมเล่นสเปรย์ทูผมก็เล่นเส้นทางเนี่ยฮะผมก็เล่นแบบตามเส้นนี้เลยฮะเนี่ยนะฮะเพชรเขียวเห็นไหมโอเคสวยฮะเห็นไหมทางข้างล่างนี่คุ้นๆไหมก็ทางข้างล่างนั่นแหละนะฮะจะมาเชื่อมต่อกันหมดนะทางข้างล่างนี้แต่ผมไม่เคยไปใช่ไหมทางล่างใช่ฮะเซฟไปเลยฮะอ่ะปั้มกันเข้าไปปั้มจนกิ้งจนกลายเป็นลูกบอลเนี่ยฮะเออภาคนี้ไม่ก็มีอะไรสนุกรูปแบบการเล่นคือมันหลากหลายดีฮะผมชอบตรงภาคนี้ตรงแบบรูปแบบการเล่นมันหลากหลายเนี่ยคือแบบมันไม่ได้มีแค่แบบมันหลากหลายแล้วมันสนุกด้วยฮะใช่ไหมไอ้รูปแบบการเล่นหลากหลายนี่มันหลากหลายมาแต่ภาค3แล้วฮะแต่ว่าภาคนี้คือแบบมันเอาความหลากหลายอันเนี้ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไงเอามาใช้ปรับให้มันแบบดูแบบการเล่นมันดูสนุกขึ้นแล้วแตกต่างจากภาคเก่าขึ้นดูแบบไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยฮะคือดูแปลกใหม่อะไรเงี้ยฮะถ้าคุณเล่นภาค1 2 3 4เรียงกันมาแล้วมาเล่นภาค5คุณจะรู้สึกถึงความแปลกใหม่นะฮะคุณผู้ชมนะคือมันแปลกกว่าภาคเก่ามากฮะคือมันไม่ใช่ตระกูลแคสบอดี้คูนนะมันก็ตั้งชื่อว่าไม่ใช่แคสบอดี้คูนใช่มั้ยมันก็เลยตั้งชื่อว่าแคสอะไรทวินเซเนจี้นะฮะทวินก็มาจากทวินอีวิลอะไรฮะทวินอีวิลที่เป็นนก2ตัวที่แบบถูกสร้างขึ้นโดยดร.เอ็นโคเทคเลยฮะเป็นตัวร้ายหลักในภาคนี้นะฮะส่วนตัวร้ายหลักจะเป็นดร.เอ็นใช่ไหมแต่ภาคนี้จะต้องร่วมมือกับดร.เอ็นเพื่อปราบทวินอีวิลนี่แหละฮะแต่ในสมัยก่อนผมก็ถามว่าผมเก่งอังกฤษไหมผมก็ไม่เก่งครับผมไม่รู้ในเรื่องหาไม่รู้เรื่องเคี้ยสักอย่างฮะแต่ว่าพอแบบโตขึ้นนะครับเก่งอังกฤษโอ้รู้ประจำฮะสมัยก่อนผมเล่นมา10-20ปีมากครับอังกฤษผมแบบยอมรับว่าสมัยก่อนนะเล่นเอาสนุกฮะอังกฤษเองคือแบบอ่อนมากสมัยนี้ก็แบบถามว่าอังกฤษพออ่านได้ไหมอ่านได้ครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเก่งมากนะฮะคือถ้าผมเก่งมากนี่นะผมแบบไปเป็นไกด์ดีกว่าเงินดีกว่าเยอะนะเอาง่ายๆนะ
นี้อย่าลืมนะเออจำได้จำได้ตรงนี้มันมีทางลัดลงไปด้วยฮะกิ้งลูกบอลลงไปได้นะเราเก็บมากี่เม็ดละโอ้เก็บมา3เม็ดแล้วดูซิอันล็อกเลยมั่งนะฮะมีกินแกมอันนึงนะฮะดูซิอ้อเป็นเกี่ยวกับต้นไม้นะฮะดูซิแล้วก็มีอะไรวะแล้วก็มีสีทองอ่ะสีทองแล้วก็สีทองนะฮะแล้วก็สีเขียวสีเขียวใช่ไหมสีทองอ่ะสีทองสีเขียวสีทองสีเขียวแล้วก็สีอะไรวะขอดูซิเนี่ยสีขาวใช่ไหมใช่ครับสีขาวนะอันนี้คือสีอะไรสีทองใช่ไหมสีเขียวสีขาวไปอันไหนอ่ะอันนี้ปะอันนี้ไงไอตัวนี้นะฮะเราจะเจอกับมันแน่ฮะแล้วผมจะบอกว่าเจอมันตอนไหนฮะมันจะมีการบอกใบลงหน้าใช่ไหมใช่ฮะผมขอลงไปด้านล่างเลยกันลงนี้มางี้ไม่ตายนะฮะเห็นไหมลงเนี้ยคือแบบผมก็ลงมาจ้ามาเล่นเพย์โทรปุ๊บผมจะแย่งเก็บกล่องไอพวกแบบไอพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรไอพวกไอ้มนุษย์ใต้ดินนะฮะมันจะโผล่มาแล้วฮะอันเดอร์กราวไอ้พวกอันเดอร์กราวมันจะโผล่มาแล้วฮะแล้วมันจะมาเก็บกล่องใช่ไหมฮะใช่ฮะมันจะมายึดกล่องเราฮะนะฮะเราต้องจัดการไงฮะแบบเราต้องแบบเก็บกล่องซะก่อนที่มันจะเก็บไปใช่ไหมใช่ฮะถูกละก็ถือว่านะฮะอย่าประมาทเลยดีขาดนะฮะเฮ้ยเกือบขึ้นเว้ยเอาใหม่ได้แบบแรงๆหน่อยโอเคสวยฮะข้ามูลเนียวได้ไหมช่างมันนะฮะไอ้กล่องพวกที่มีอากูเหลือไว้นะฮะเพราะตรงนี้ผมเล่นแล้วผมชอบพลาดด้วยฮะชอบพลาดไปโดนดาบไอ้ดาบตาวอดาบเลเซอร์ดาบสายฟ้าอะไรแม่งฟันมาฮะฟันมันจบแล้วคุณผู้ชมนะฮะเพิ่งน่าจะเพิ่งเข้าตรงกลางนะนี่ฮะคิตันนี่เราเขาเก็บปุ๊บก็ได้เม็ดแรกแล้วให้ดร.เอ็นแกเก็บไปฮะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมไอ้ตรงนั้นเราพอได้ไหมว่าแบบเรามาพุ่งมาแรงๆเราขึ้นเลยได้ไหมเจ้าจริงอะนะลองดูไหมอาจจะได้โอเคเอ้ยเพิ่งตกโอ้โหจบเกมเลยมึงโอ้โหแล้วตกมันไปเริ่มไกลด้วยนะฮะโอ้ชิปขายเลยกูโอเคครับคลิปนี้เราพอไปก่อนแล้วกันนะแต่เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแม่งไม่น่าพลาดเลยกูทุเรศชิบหาย